ขอเสียงหน่อยครับวู้ยู้วู้เย้ปล่อยเธอต้องตัวร้อนให้เดือดให้ร้อนให้นอนคนเดียวได้ยังไงอากาศมันหนาวขนาดนั้นจะอุ่นแค่ไหนถ้ามีฉันมีเธอแล้วฝันด้วยอุณหภูมิที่ผ่อนคลายถ้าหากเธอร้อนก็บอกฉันถ้าเธอว่าหนาวก็บอกกันผ้าห่มจะหนาแค่อยากจะแพงไม่เป็นไรเธอยิ้มแล้วเราฝันจนเธอจะไว้ข้างกายฉันให้เธอจะรู้มีคนคนหนึ่งไม่ไปไหนฉันจะไม่ไปไหนให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนตับฉันไหมฉันอยากให้พักสักผ่อนได้ไหมให้เธอได้พักหลับเพลินไปกับฉันขอชุดเพื่อรู้เพื่อรักได้ไหมรังเกียจฉันไหมหัวใจให้ไหมไม่เจ็บใช่ไหมอายเหนื่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คงจะฝันดีแต่ใหญ่ครบแล้วใช่ไหมอย่าลืมดื่มน้ำที่วางไว้เธอจำได้ไหมว่าเธอเคยทำเมื่อวันวานเมื่อวันที่ฉันไม่มีใครมีเธอเท่านั้นไม่ไปไหนเพียงแต่จะฝันก็มีมือเธอจับเอาไว้เอาความอ่อนล้าไว้กับฉันปล่อยความหวังวางไว้ตรงนั้นปล่อยใจให้ฉันได้ดูแลเธอทั้งหัวใจดีไหมคิดว่าดีไหมพวกเราคิดว่าทำออกมาได้ดีไหมครับยังครับยังใช่ไหมยังงงวิธีอยู่ฟังมีใครสนุกมากๆเมื่อกี้นี้ยกมือดิโอนยังงงๆใช่ไหมไม่รู้จะสนุกดีไหมยังกังวลอยู่ป่ะโอเควิชาครูรักอะวิชาโอ้โหวิชา acting วิชาเต็มไปหมดเลยดีแล้วเกือบดีแล้วแต่ไม่พอพี่โอมอยากเห็นพวกเราโปรเฟชชั่นอลกว่านี้หน่อยให้มันเป็นนักร้องอีกนิดนึงอ่ะให้มันนักร้องนี่นอกจากจะร้องเก่งแล้วต้องอะไรอีกเอนเตอร์เทนครับเยี่ยมมากแล้วอะไรอีกสนุกไปกับเพลงเอนเตอร์เทนมีหลายมุมใช่ไหมมุมว่าตัวเองกำลังตลกอยู่หรือจีบสาวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกคนคิดและมีดิเรกชันของตัวเองเนาะแล้วเดี๋ยวครูขอนิดนึงกลับไปเหมือนเดิมนะครับตอนเนี้ย
ให้ทุกคนหันมาที่มิสเตอร์มิวสิกแบนด์นะครับเล่นกับแบนด์ขอเล่นกับแบนด์ครึ่งเดียวยังไม่เอาเพอร์ฟอร์มทั้งนั้นแหละเอาให้สนุกก่อนว่าอยากเล่นกีตาร์ไม่ใช่เหรอชอบมากใช่ไหมแล้วก็นึกว่าถ้าเป็นผมเล่นผมจะเล่นตามไปอย่างมันเลยโอเคพวกคนที่ชอบเล่นดนตรีมากๆนะอินคนที่อยากมีวงอยากเล่นวงดูไว้นี่วงของเรานะครับจริงของจริงของจริงจริงๆพี่เมาหล่อไหมมือกองหล่อไหมหล่อมาแล้วจำพี่มือเป็ดโอได้ไหมใครน่ารักมากพี่ต้องที่เล่นให้เราตอนออดิชั่นคนที่ผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆนะครับมิสเตอร์มิวสิกแบนด์พร้อมนะครับกรุ๊ปเล่นกับแบนด์ก่อนไปตีลงครับโอเคอ่ะเอาจริงนะให้สนุกแค่นี้พอต่อไปหนุ่มๆไม่ต้องสนุกกว่านี้เฮ้ยๆอย่าเพิ่งไปมาเจอก่อนแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับรอบเต็มมานี้ก่อนครับแป๊บนึงครับมายังไม่เสร็จเอาเร็วๆๆเร่งหน่อยเที่ยงแล้วอย่างนี้พี่มิ้งให้ไอเดียเรื่องของเวทีตรงนี้นิดนึงนะครับคือน้องอ่ะพอน้องเข้าใจว่าหน้าเวทีมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอมันเป็นตัวโค้งปั๊บเนี่ยพอยิ่งเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งเบียดกันแคบๆๆๆนะครับเพราะฉะนั้นให้ไอเดียอย่างนี้ว่าหน้าเวทีอย่าคิดว่ามันอยู่ตรงนี้ให้คิดว่าถอยไปนี่คือหน้าเวทีนะครับเพราะฉะนั้นหน้าเวทีตรงนี้มันจะกว้างขึ้นใช่ไหมไอเดียอย่าคลิปไอเดียว่ามันไปถึงนู่นนะไม่งั้นมันจะแคบนะครับอ่ะแล้วนี้ปรึกษาอีกเรื่องนึงว่ามีท่อนไหนบ้างไหมที่สามารถจะมูฟไปข้างหน้าได้มีครับมีไหมท่อนไหนเอ่ยท่อนสุดท้ายครับตอนร้องรวม